ออฟดอกฟ้าอาสยามแคปไว้หมดรอดำเนินคดีถามตองปิดหน้าอยากด่าทำไม่ได้สร้างปัญหาแล้วปิดหน้าทำไมออฟดอกฟ้าอาสยามแคปไว้หมดแล้วรอดำเนินคดีเลยถามตองไม่เปิดหน้าไปออกรายการทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเนี้ยงานเข้าลูกทุ่งสาวโดนเอาภาพไปใช้ว่าเป็นตองสาวที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังกับทิศกาโตะพระนักเทศชื่อดังที่เพิ่งสึกจากเหตุการณ์มีสัมพันธ์กับสาวตองหลังออกมาแชร์คลิปต่างๆจนสุดท้ายหลวงพี่กาโตะต้องสึกออกมาโดยตองไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยด้วยนั้นล่าสุดออฟดอกฟ้าอาสยามนักร้องสาวงานเข้าโดนด่าหนักซะอย่างนั้นนอกจากแคปภาพที่มีการนำภาพตัวเองกับหลวงพี่กาโตะไปนำเสนอในโซเชียลว่าตัวเองเป็นตองโดยมีภาพตองเทียบชัดๆพร้อมโพสต์ประกาศลั่นเตรียมดำเนินคดีว่าแคปหลักฐานไว้แล้วข้ารอดำเนินคดีเลยเอารูปดิฉันมาโพสต์ทำให้คนอื่นเสียหายแบบนี้รูปที่นั่งกับน้องเจ้ากาโตะเป็นดิฉันออฟดอกฟ้าอาสยามมันคนละคนกับสายเดี่ยวเสื้อขาวจะเอาไปรวมได้ไงบ้าบอจะทำข่าวอะไรเช็คข่าวด้วยค่ะไหนจริงไหนปลอมทำให้คนอื่นเสียหายเข้าใจผิดกันหมดคนที่คอมเมนต์ก็ด่าแบบไม่ดูตาม้าตาเรือแชร์กันมั่วข่าวไหนจริงไหนเท็จไม่เช็คเลยโง่ที่สุดพร้อมทั้งโพสต์ภาพตองขณะไปออกรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นด้วยว่าไม่เปิดหน้าไปออกรายการและคุณตองทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเนี้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างปัญหาแล้วปิดหน้าทำไมอยากจะด่าอีสาวนี้มากแต่ทำไม่ได้สร้างเรื่องเก่งคนโง่ก็เอารูปฉันไปโพสต์ว่อนเน็ตไปทั่วเพจเฟซไลน์TikTok เต็มหมดแล้วคนที่โพสต์มึงไม่ดูกันหน่อยเหรอว่าชุดที่ใส่มันก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนเอารูปฉันไปลงให้เสียชื่อทำไมชาติโมจริงแต่ละเพจคนที่แชร์ด้วยประสาทนอกจากนั้นยังโพสต์คลิปจาก TikTok พร้อมแคปชั่นด้วยว่าดูมันทำคลิปใน TikTok ไม่ให้โมโหได้ไงด่าฉันด้วยไม่เช็คข่าวกันเลยไหนข่าวจริงข่าวปลอมช่วยคัดกรองด้วยค่ะอย่างโง่เชื่อทั้งเพจฟุตซอลหญิงเดินเครื่องซ้อมเข้มวิกแดงมั่นใจทีมลงตัวก่อนลุยซีเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตซอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายสนามกีฬารามคำแหงด้านวิกแดงเชื่อทีมลงตัวทันเวลาแน่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตซอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดเด้งภายใต้การดูแลของวิกแดงพลตำรวจตรีดิเรกหลังดีผู้จัดการทีมโดยมีโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนล่าสุดได้ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายสนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงพลตำรวจตรีดิเรกเผยว่าเท่าที่ดูจากรายชื่อ3ชาติคู่แข่งของไทยในซีเกม2021คงจะมีเวียดนามเจ้าภาพที่น่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราเราไม่ประมาทแน่นอนที่สำคัญตอนนี้เราต้องพยายามหาข้อมูลเวียดนามมาศึกษาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาวิธีการเล่นของเวียดนามที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากช้างศึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปเวียดนามวรชิตหวังทีมไปถึงเป้าหมายส่วนมาเลเซียเรายังไม่เคยเจอในช่วงหลังแต่คิดว่าสาวไทยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าขณะที่เมียนมาเราเพิ่งเจอกันมาใน NSDF ที่พัทยาซึ่งเราจะไม่ประมาททั้ง3ชาติแน่นอนฝากถึงแฟนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและแฟนกีฬาไทยฝากให้กำลังใจเชียร์ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยในการป้องกันแชมป์เหรียญทองซีเกมครั้งนี้และรักษาแชมป์เหรียญทองสมัยที่5เอาไว้ให้ได้ด้านกาวพันนิพากมลรัตน์ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์
กล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าหลังจากเรารวมตัวฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันฟุตซอลรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2022เราได้เห็นการพัฒนาของน้องๆหลายคนรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่เข้ากันมากขึ้นอย่างที่ทราบดีพวกเราห่างหายจากการแข่งขันไปนานโค้ชจึงพยายามปรับแนวทางการเล่นของพวกเราให้ลงตัวมากขึ้นการเคลื่อนที่ของเกมรับและเกมรุกเราทำได้ดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งเชื่อว่าเวลาที่เหลือก่อนลงสนามใน4เกมทุกอย่างจะลงตัวจอมหนึบที่คว้าแชมป์4เกมมาแล้วทั้ง4สมัยกล่าวอีกว่าสำหรับเป้าหมายส่วนตัวและทีมตอนนี้เราทุกคนอยากประสบความสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยให้ได้อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยสำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่8พฤษภาคมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ฮานัมสเตเดียมมีโปรแกรมดังนี้วันที่15พฤษภาคม65เวลา13นาฬิกามาเลเซียพบไทยวันที่17พฤษภาคม65เวลา13นาฬิกาไทยพบเมียนมาวันที่19พฤษภาคม65เวลา16นาฬิกาไทยพบเวียดนามโดยฟุตซอลหญิงจะแข่งขันในรูปแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทองอันดับ2เหรียญเงินและอันดับ3เหรียญทองแดงสำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมมาครองได้ทุกสมัยรวม4ครั้งในปี2007ที่ประเทศไทยปี2011ที่อินโดนีเซียปี2013ที่เมียนมาและปี2017ที่มาเลเซีย ทองเล่าสัมพันธ์ทิศกาโตะฟังธรรมรู้สึกดีถูกออกอุบายเผยปมออกมาแฉตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่าเผยสาเหตุออกมาให้สัมภาษณ์ถูกพระรูปหนึ่งกดดันจากกรณีในพงศกรจันแก้วหรืออดีตหลวงพี่กาโตะที่ตกเป็นข่าวเฉากรณีมีคลิปเสียงคล้ายกับตนเองสนทนากับหญิงสาวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาอดีตหลวงพี่กาโตะได้ตัดสินใจที่จะยุติการครองสมณเพศก่อนลาสิกขาส่วนผู้เอาคลิปมาเปิดเผยคือพระย้อยพระลูกวัดหน้าพระลานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกเจ้าอาวาสไล่ให้ออกจากวัดแต่ได้รับความเมตตาจึงให้จำวัดต่อแต่ต้องมีหนังรับรองจากพระอุปัชฌาย์เพื่อควบคุมพฤติกรรมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหลวงพี่กาโตะล่องหนวัดดังเตือนพระย้อยแฉประวัติไม่ธรรมดาจี้โดนสอบด้วยล่าสุดวันที่2พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้เดินทางไปพบนางสาวตองนามสมมุติซึ่งเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเฉากับนายพงศกรหรือทิศกาโตะโดยนางสาวต้องเปิดเผยว่าตนไปวัดอดีตพระกาโตะครั้งแรกเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเพราะต้องการไปทำบุญตามปกติกับคุณแม่เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่บริเวณใกล้บ้านแต่ก่อนหน้านี้ก็ติดตามอดีตพระกาโตะผ่านทางอินสตาแกรมเพราะชื่นชอบเกี่ยวกับคำคมธรรมะนางสาวตองกล่าวยอมรับว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางจิตเวชไบโพล่าโดยมีหลักฐานการรักษาที่ชัดเจนและต้องทานยาเยอะมากซึ่งการได้ฟังธรรมะของอดีตพระกาโตะทำให้รู้สึกดีเมื่อไปเจอกันครั้งแรกจึงได้มีการแอดไลน์คุยกันเพื่อไว้นัดและเวลามาทำบุญที่วัดหลังจากนั้นจึงได้มีการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาโดยตลอดซึ่งเริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมชู้สาวตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่าตองสาวในคลิปเฉาเล่าความสัมพันธ์ทิศกาโตะให้หมอปลาฟังลั่นไปฟังธรรมะแล้วรู้สึกดียอมรับป่วยไบโพล่านางสาวตองกล่าวต่อว่า
ส่วนสาเหตุที่นำไปสู่การมีสัมพันธ์บนรถนั้นเกิดจากที่อดีตพระกาโตะทักไลน์มาพูดคุยว่ารู้สึกปวดเมื่อยเอวมากจากการไปนั่งเทศเป็นเวลานานๆพร้อมกับออกอุบายว่าอยากให้คนมานวดตนจึงถามต่อไปว่าหากหมอนวดผู้หญิงหมายถึงคนอื่นมานวดแบบนี้จะบาปไหมอดีตพระกาโตะบอกว่าไม่บาปเพราะเรามีเจตนาดีเพื่อที่จะช่วยพระให้หายจากการปวดเมื่อยนางสาวตองกล่าวอีกว่าหลังจากนั้นจึงมีการนัดแนะให้มารับอดีตพระกาโตะที่วัดในช่วงกลางคืนหลังขับรถออกไปด้วยกันตนพยายามถามว่าการมาอยู่ด้วยกัน2-2แบบนี้จะบาปหรือไม่อดีตพระกาโตะยืนยันว่าไม่บาปเมื่อไปถึงบริเวณสันเขื่อนตามที่อดีตพระกาโตะต้องการตนจึงเริ่มนวดหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนางสาวตองกล่าวด้วยว่าซึ่งตนยอมรับเองว่าตัวเองก็มีส่วนผิดที่ทำเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อดีตพระกาโตะทำผิดโดยไร้เดียงสาและยอมรับว่าไม่ได้มีสัมพันธ์กันครั้งเดียวครั้งที่อดีตพระกาโตะเรียกสาวตองว่าเมียส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ตนออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองป่วยจึงกุเรื่องดังกล่าวออกมาทำให้อดีตพระกาโตะเสียหายตองยืนยันกับหมอปลาว่าที่ต้องทำไปแบบนั้นเพราะรู้สึกเครียดและกดดันจากการที่พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งติดต่อมาอ้างว่าเป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ระหว่างตองกับอดีตพระกาโตะซึ่งพระผู้ใหญ่รูปนั้นให้คำแนะนำตองว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลักษณะนี้แล้วจะทำให้เรื่องจบลงด้วยดีในขณะนั้นพ่อของอดีตพระกาโตะก็ติดต่อมาบอกว่าจะมอบเงินให้ตอง 300,000 บาทเพื่อแลกกับการจบเรื่องดังกล่าวด้วยนางสาวตองกล่าว